วช.ร่วมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนไทยครับปัจจุบันมีการนำวัสดุเฟอโรอิเล็กทริกมาใช้ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวางเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่รถยนต์เครื่องบินเป็นต้นรวมถึงทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลการผลิตวัสดุเฟอโรอิเล็กทริกต้องเลือกให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานดังนั้นทีมนักวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจึงได้ร่วมกันคิดประดิษฐ์เครื่องมือทดสอบวงฮิสเตอริซิสของค่าโพลาไรเซชันและสนามไฟฟ้าสำหรับวัสดุเฟอโรอิเล็กทริกขึ้นมาเพื่อทดแทนเครื่องที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงเครื่องตัวนี้เนี่ยมันใช้ในการที่จะหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำให้มันมีลักษณะที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะทดสอบวัสดุเพียโซอิเล็กทริกถ้าเราสามารถที่จะทำวัสดุเพียโซอิเล็กทริกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะเราผลิตขึ้นมาเองนะคะจากสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุที่เป็นออกไซด์ของโลหะต่างๆเนี่ยเอามาผสมนะคะแล้วก็เผานะคะใช้กระบวนการผลิตทางที่เป็นเซรามิกอะค่ะออกมาเนี่ยเป็นชิ้นงานที่เป็นวัสดุเพียโซอิเล็กทริกปุ๊บเนี่ยนะคะมันยังใช้งานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังมีลักษณะของการเขาเรียกว่าโพลาไรเซชันในโครงสร้างเนี่ยที่มันเป็นทิศทางแบบอิสระคือแรนดอมนะคะก็คือมันจะไม่เรียงเป็นทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราจะใช้มันนะคะเพื่อที่จะให้สนามไฟฟ้าความเข้มสูงๆเข้าไปนะคะแล้วก็ให้สนามไฟฟ้าความเข้มสูงเนี่ยไปช่วยในการจัดเรียงตัวของโพลาไรเซชันในโครงสร้างของวัสดุนี้นะคะก็จะทำให้วัสดุนี้สามารถที่จะนำไปใช้งานในลักษณะการที่เป็นเพียโซอิเล็กทริกหรือว่าคุณสมบัติที่สำคัญของมันได้เครื่องนี้เนี่ยมันแสดงออกมาเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะของฮิสเทอริซิสลูปของโพลาไรเซชันแล้วก็อิเล็กทริกฟิลนะคะซึ่งเจ้าลูปตัวนี้เนี่ยหรือว่าวงฮิสเทอริซิสนี้เนี่ยค่ะลักษณะของวงเนี่ยมันจะบอกได้ว่าคุณสมบัติของเพียโซอิเล็กทริกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะการที่มันมีวงฮิสเทอริซิสที่แคบกว้างนะคะหรือว่าอาจจะสูงหรือต่ำเนี่ยมันบอกคุณสมบัติบอกความดีของเพียโซอิเล็กทริกได้บอกคุณสมบัติของมันความเป็นเพียโซอิเล็กทริกมันดีแค่ไหนนะคะซึ่งการที่วงตัวนี้นะคะที่ดูเนี่ยที่เราดูตัวนี้เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะบอกเราได้ว่าวัสดุที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยนะคะเหมาะสมกับการใช้งานเป็นเซ็นเซอร์ไหมหรือเหมาะสมกับการใช้งานเป็นแอคชูเอเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆได้หรือเปล่าเครื่องทดสอบที่ประดิษฐ์ขึ้นมานี้ยังช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสร้างเครื่องมือและยังช่วยเสริมศักยภาพงานวิจัยของประเทศได้อีกด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโทร025612445-530